น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับที่คุณพิมพ์เนี่ยไม่ได้มาเป็นพิธีกรงานนี้ด้วยครับทำไมอะคะพิมพ์ลาออกแล้วนี่คะก็จะได้เป็นคนเจาะลึกชีวิตของผมไงครับนี่แต่เอาเป็นว่าสรุปว่าพวกคุณเนี่ยโอเคนะครับได้ครับตกลงครับยินดีเลยครับนัดวันเวลามาได้เลยครับขอบคุณมากเลยค่ะโอ๊ยเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกค่ะน้ำกระเด็นโดนแขนนิดเดียวเองไม่ได้หมายถึงแขนหมายถึงหัวใจตอนที่เห็นคุณเทิดทำดีกับหนูพิมพ์เนี่ยใจน่ะเจ็บไหมป้ารู้เหรอคะป้ารู้ป้าเห็นมานานแล้วแล้วป้าคิดว่าคนอื่นจะรู้ไหมคะหนูทำโจ่งแจ้งไปหรือเปล่ามันน่าเกลียดหรือเปล่าป้าไม่มีใครรู้หรอกค่ะที่ป้ารู้เนี่ยเพราะว่าป้าใกล้ชิดคุณเทิดและหนูวันแล้วป้าว่านะคุณเทิดเธอก็ไม่รู้เธอไม่รู้หรอกว่าหนูวันน่ะชอบเธอป้าห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดเลยนะคะแล้วป้าก็ห้ามแซวแล้วก็ห้ามพูดอะไรทั้งนั้นนะคะป้าไม่พูดหรอกค่ะถ้าป้าพูดอะป้าพูดไปนานแล้วแต่ที่ป้าพูดนี่ป้าต้องการให้หนูรู้ว่าป้ารู้ป้านะเป็นห่วงหนูมีอะไรคุยกับป้าได้นะหนูจะได้ไม่ไปจิตตกฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวแต่หนูไม่มีอะไรจะปรึกษาป้าหรอกค่ะมันก็เห็นกันอยู่แล้วอะสิ่งเดียวที่หนูทำได้เลยก็คือตัดใจหนูน่าจะดีใจออกที่คนที่หนูรักทั้งสองคนเขารักกันนะป้ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีจะตายอยู่ๆก็ชวนฉันมากินข้าวแล้วก็สั่งอะไรมาตั้งเยอะแยะนี่กะจะขุนไปฆ่าหรือไงคะคุณจะบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างคุณน่ะผมต้องขุนไว้ใช้งานฆ่าไปนี่เสียดายแย่เลยนะอ๋อ มีประโยชน์แค่ทำงานว่างั้นวันถ้าคุณพิมพ์เขาอยากกับคุณเลิกแล้วเนี่ยผมอยากจะขอคุณพิมพ์เขาแต่งงานนะเขาจะยอมหรือเปล่านะถ้าคุณถามเขาตรงๆเขาก็คงตอบตรงๆเหมือนกันนะแต่ผมต้องการที่จะเซฟไว้ก่อนนะคือผมอยากจะให้วันเนี่ยช่วยเชียร์ผมหน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมวันวันนะ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 นะวันน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดน่ารักที่สุด